สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับลีกล่าเจ้าแพนด้าเนาะโอเคเดี๋ยวไปตีแพ็ครายวันกันดีกว่าลีกหน้าก็จะเป็นเจ้าสตูดิโอไมมัสนะครับตัวนี้พี่ก็เคยปลดล็อกแล้วก็ทำเลเวลแม็กไปแล้วเนาะโอเคลีกหน้าก็สบายๆ สำหรับพี่นะครับเพราะว่าปลดล็อกไปแล้วไปตีแพ็ครายวันกันดีกว่าเอาแพ็คไหนดีแพ็คสัตว์โลกล้านปีแองกิโลลินเชเนียแล้วก็แพ็คนี้เหรอแพ็คนั่งรถทัวร์นะโอเคแพ็คแองคิโลก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ไปตีเลยตี3รอบนะครับป่ะจะต้องใช้ตัวนกสู้กับตัวกินพืชซึ่งเราแพ้ทางนะแต่ก็ไม่มีปัญหาตัวนกของพี่ก็เก่งพอใช้ได้อยู่เอาเจ้านกอะไรต่อดีทาเปเลยไหมนกทาเปนั่นแหละแล้วก็ทาเปอีกตัวหนึ่งเลเวล10ไหมโอเคอย่างนี้แหละน่าจะได้อยู่มาตัวแรกเราสามารถที่จะชาร์จได้ก็ขอชาร์จก่อนของเราแพ้ทางเขานะแต่เขาเลือดและพลังโจมตีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ตีมา2เลยดีมากไม่คิดเยอะดีเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จ1ตอนนี้เขามี2แต้มแล้วตีมา2เลยโอเคตอนนี้เราเต็ม4แล้วเราก็ขอชาร์จหมดส่งต่อไปเลยตอนนี้เขา3ตีไหม3นี้ตีมาหมด3เลยเยี่ยมมาก AI ไม่ค่อยฉลาดดีอย่างนี้ชอบนกทาเปลงมาก็จัดการเลยใส่แล้วก็ป้องกันชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2นะครับเจ้าอพาโตมี4ตัวนี้เขาเลือดเยอะนะแล้วก็ตีมา4แต้มหมดโอเคอย่างนี้ไม่คิดมากเดี๋ยวเราก็จัดการเลยโอเคแล้วก็ชาร์จส่งต่อเลยเนาะชาร์จส่งต่อเลยแล้วกันไหวอยู่ไป4แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าวูโลนะครับมี4แล้วตีมา4แต้มหมดโอเคเรานอนไปนะครับทาเปตัวสุดท้ายเลเวล10ลงมาแต้มเพียงพออยู่เดี๋ยวเราก็จัดการเลยครับ7แต้มไปเลยถ้าไม่ตายไปเลยครับ7แต้มไปนอน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 ซะเรียบร้อยชนะไปอย่างง่ายดายนะครับในรอบแรกของการตีแพ็คเจ้าแองกิโลเจน1เนาะรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2เอาเป็นเจ้าแองกิโลเจน2ตัวเดียวนะเราก็ใช้เจ้านี่เลยแล้วกันเนาะจะนกปากใหญ่แล้วก็เอานกเมเทียเนี่ยแหละโจมตีแรงนกปากใหญ่น่าจะแทงได้อยู่โอเคมาเราต้องป้องกันก่อนนะก็ขอป้องกัน1ก่อนถ้าจะให้ดีให้เขาตีมาสักแต้มหรือ2แต้มก็ได้ตีมา1นะครับไม่เป็นไรรอบหน้าเราก็ขอป้องกัน2ต่อตอนนี้เขามี3แต้มแล้วตีมาแค่2โอเคก็ได้เวลาสละชีวิตขอชาร์จหมดเขาป้องกัน1รอบนี้เขายังคงมี3แต้มตีมาหมด3ก็จะแจ่มมากเลยอ้าวไม่ตีเหรอเราก็ขอชาร์จ4โจมตี3ไปเข้า2แต้มได้ตอดเก็บไปชาร์จ2แต้มนะเนี่ยอ่ะตอนนี้เขามี6แล้วน่าจะตีเรา6นะ
6มาเลยมาอ้าวตีมา4กักไว้2ไม่เป็นไรครับนกเมเทียเราตีค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วแต่เลือดมันน้อยนะเจ้านกเมเทียนี้เราก็ใส่เลยครับ8แต้มไปเลย8แต้มไปนอนเข้า6ปั๊บคำรามแล้วก็บินไปโฉบฟับฟับฟับเรียบร้อยสิครับโอเคครับก็ชนะไปในรอบที่2ของการตีแพ็คเจ้าแองกิโลเจน1นะรับดินเอม่วง50มีตัวจะหนีเดี๋ยวขอไปจับแป๊บหนึ่งเนาะโอเคมาเจ้าอัมโมมาต้าจะหนี6รอบนะปึ๊บ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 โอเคเพอร์เฟกต์รอบที่2ปึ๊บปึ๊บโอ้โหพลาดไอ้เลื่อนๆอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบเลยกะไม่ทันปึ๊บปล่อยปึ๊บปล่อยโอเครอบที่4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคช้าๆสบายสบายรอบที่5นะครับปึ๊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 บโอเครอบสุดท้ายโอ้โหพลาดไปหนึ่งทีหนึ่งพลาดไปทีหนึ่งนะครับแต่ยังอยู่ในโซนสีเขียวได้อยู่ถ้าอย่างนี้ก็รับ DNA แดงไปเต็มๆเลยได้มา10นะครับ DNA แดงอ้ามีตัวจะหนีก่อนมา5รอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้อหือพระเอ้ยกดเร็วไปอ่ะทั้ง2รอบแน่รอบที่2ปึ๊บปล่อยปึ๊บปล่อยโอเครอบที่3ปึ๊บ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 โอเครอบที่4ฟับฟับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเครอบสุดท้ายปึ๊บ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 โซนสีเขียวเยี่ยมได้ DNA แดงอันนี้น่าจะ5นะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องๆใครที่ต้องการ DNA แดงนะก็มาเล่นมินิเกมโค้ด19กันรับภารกิจรายวันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่แพ็กเจ้าแองกิโลกันต่อเลยละกันนะครับรอบสุดท้ายมาโอ้รอบนี้ค่อนข้างจะเลือดเยอะนะนกเขียวก่อนเลยแล้วก็นี่โอเคเจ้านกชูโคปิดท้ายอ่ะได้อยู่มาเลยมะเจอเจ้าแองกิโลเจน2ของเขาจะตีไหมเท่ดีนะเจ้าแองกิโลเจน2อ่ะตีมา2นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันต่อเลยเนาะไปตอนนี้เขามี2แต้มอ้าวไม่ตีเลยนะรอบนี้งั้นเราก็ชาร์จเลยแล้วกันเขาป้องกัน2รอบนี้มี3 3แล้วตีไหมตีมา3เลยนะครับแต้มหมดไม่เป็นไรนกเขียวไปนอนโอเคเจ้านกทาเป้ลงสนามมาก็ต้องจัดเลยต้องจัดแล้วก็ป้องกัน3เลยนะเนี่ยไป4แต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าอีโอแลมเบียตอนนี้เราแต้มไม่เหลือนะเราเก็บไปป้องกันอย่างเดียวเลยมี4แล้วก็ตีมา4เข้าเรา1โอเคอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเจ้านกชูโคก่อนเลยมาแทงไหมต้องเปลี่ยนนะแต้มไม่งั้นไม่พอแล้วก็ชาร์จหมดตอนนี้เขามี4ไม่ทำอะไรเข้าสูตรหรือเปล่าเนี่ยชาร์จ4โจมตีก่อนแล้วกัน3น่าจะเข้าสูตรนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราป้องกันเนาะตอนนี้มี4 4แล้วไม่ทำอะไรน่าจะเข้าสูตรแล้วแหละชาร์จ4ป้องกัน4
เราป้องกัน4นะครับรอบนี้ถ้าไม่ให้เสียเวลาก็ตีมันเลย4แต้มมายังไม่ตีนะครับเราก็ขอชาร์จ4ป้องกัน4ต่อก็ร้อยเข้าตีอย่างเดียวตอนนี้เขามี4แต้มแล้วตีมาแล้วนะครับ4แต้มไม่เป็นไรไม่เข้าเลยเดี๋ยวเราก็จัดการเลยเนาะชาร์จไป4แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าวูโลนะครับมี4แล้วตีมาหมด4แต้มหมดไม่เป็นไรเรายังเหลือเจ้านกทาเปของเราก็ใส่เลย8แต้มไปเลยครับสวยงามไป8แต้มไปนอนซะฟับ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 เรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่3ทั้ง3รอบของการตีแพ็คเจ้าแองกิโลเจน1นะไปรับซองกันเลยโอเคเปิดซองหินไอ้ม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็การ์ดเจ้าแองกิโลเจน1นะครับระดับซุปเปอร์แลนได้แต้ม JW 325ปลดล็อกนะครับได้เจ้าแองกิโลมาเนาะพี่ก็เคยปลดล็อกแต้ม Cash of Titan นะครับ Cash of Titan เจ้าชิงเต่านะเนี่ยพี่ก็เคยมีแล้วก็ทำเลเวลแม็กไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวก็เอาอีกนะก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้าแองกิโลเจน1นะจะต้องใช้นกในการลงต่อสู้นะก็ไม่มีปัญหาสำหรับพี่นะครับเพราะว่านกของพี่ก็เก่งพอใช้ได้เลยนะน้องๆใครที่จะมาลงล่าเจ้าแองกิโลเจน1ก็เตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะเพราะใช้นกในการแพ้ทางลงต่อสู้กับเขานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ